สวัสดีครับทุกคนมาหาดป่าตองทั้งทีนะฮะก็ต้องลงมาดูว่าหาดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เลยนะตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะไปดูกันครับนี่ทุกคนครับก็คือตอนนี้ยังมีแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ้างนะไม่ได้แบบเงียบเหงาซะทีเดียวนะเนี่ยฮะก็จะมีนอนเปลชิวๆชายหาดแบบนี้นะครับแล้วก็มีนวดแผนไทยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่แล้วก็มีเฮ้ยผมเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เจอแล้วทุกคนโชคดีมากเดินมาเจอนี่ฮะร้านกาแฟริมเลเลยริมชายหาดป่าตองเลยนะทุกคนนะทางด้านนู้นจะเป็นแบบนวดนะครับก็มีต่างชาติเข้ามานวดเป็นนี่ร้านตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าร้านชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตลอดหรือเปล่าเผื่อใครจะตามผมมาชิมนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อร้านอะไรนะคะ Respect Coffee ค่ะริมหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะอ้าวนี่นะ Respect Coffee นะครับอยู่ริมหาดป่าตองเลยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้แล้วกันได้ครับก็พอดีขับรถมาครับมาเจอก็เลยสั่งนี่เป็นริปเย็นนะครับใช่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าผมเลือกกาแฟอะไรนะนี่ตัวนี้นะครับ Respect Coffee Home Roaster ตัวเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมเลือกตัวนี้นะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับสวิตเชอรี่ค่ะนี่แหละผมอยากได้เชอรี่ใช่ค่ะสวีทเชอร์รี่นะฮะอีกตัวนึงเป็นนี่จากน่านนะครับอีกขั้วอ่อนอันนี้ขั้วกลางค่ะขั้วกลางขั้วเข้มชื่อเบาอันนี้ขั้วเข้มใช่ค่ะโทนเนี้ยจะเป็นโทนนัตตี้ดาร์คช็อกโกแลตค่ะจะเป็นขั้วเข้มส่วนโทนเนี้ยจะเป็นความหวานตามมาก็เลยชื่อสวีทเชอร์รี่ก็คือเป็นสวีทอัพเตอร์เทสสวีทอัพเตอร์เทสนะใช่ค่ะเป็นขั้วกลางว้าวมาดูเมล็ดทุกคนเล็ดสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนิ่มริมเลกันนะลมจะแรงหน่อยครับทุกคนใช่ค่ะช่วงนี้ลมแรงพอดีฝนเพิ่งหยุดตกมาได้วันนี้วันแรกตอนนี้ตกมา3วันใช่วันนี้หยุดวันแรกเลยเมื่อวานนี่ฝนเทมากตอนนี้ลมก็แรงอยู่ใช่วันนี้ทำงานวันแรกเลยหยุดมา3วันแล้วก็หยุด3วันแล้วฝนตกหนักใช่ค่ะเยอะมากชื่ออะไรนะครับลืมเลยชื่อบิ้วค่ะบิ้วค่ะบิ้วใช่ค่ะผมเล็กนะครับค่ะยินดีที่รู้จักนี่ครับมาจากกรุงเทพใช่ไหมมาจากกรุงเทพครับก็คือปกตินี่คืออยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วเคยมาภูเก็ตไหมคะเคยครับผมเคยมีครั้งเที่ยวอะไรแล้วมาภูเก็ตจำไม่ได้แล้วหลายบ่อยแล้วใช่ไหมเพราะคนมาเยอะเหมือนกันนะจากกรุงเทพเลยค่ะมาช่วงนี้ก็เปิดให้ท่องเที่ยวเลยใช่ใช่ก็น่าจะดีขึ้นเหมือนล่าสุดเหมือนจะมีประกาศวันที่15หรือ16แม่ค่ะเหมือนเขาจะยกเลิกสวอปให้เป็นแบบฉีดครบโดนแล้วก็เข้าจังหวัดอื่นได้อ๋อทุกคนก็คือหลังจากวันที่15เนี่ยคนที่ฉีด2เข็มแล้วน่าจะเข้าได้ไม่ต้องสวอปผมเนี่ยต้องสวอปก่อนใช่ๆแต่เหมือนเขาเขียนเป็นรีมาร์คว่าครบโดสก็อาจจะต้องแบบดูแหละว่าตัวไหนคือคำว่าครบโดสก็คือกี่เข็มอะไรเงี้ยค่ะครับผมใช่เดี๋ยวให้มาดูนะครับลมแรงริปเย็นนะครับเดี๋ยวให้ดูราคานะเมนูตามนี้นะเป็นแบล็คนะครับ70นะครับแล้วก็เมนูนมนะครับลาเต้มอคค่านะครับคาราเมลโคบูก็มีนะฮะมีไม่ใช่กาแฟก็มีโกโก้นะครับมัทฉะโฮจิฉะก็มีนะครับร่วมโครงการนะฮะคนละครึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะนี่น่ารักตัวเนี่ยนิปเปอร์น่ารักครับคำมอตัวยอดอินนะฮะแฟนตัวใช่ค่ะอยากดูตอนบลูมฮะชอบเห็นตอนบลูมถ้าลมแรงก็จะประมาณนี้ค่ะมันจะยากนิดนึงนี่เราให้ดูบรรยากาศนะครับคุณครับคือริบริมเลนะก็จะยากนิดนึงเพราะเราลมแรงครับทุกคน
พี่สลักมีผ้าเต็นท์ช่วยแล้วพี่สลักใช่ลมแรงจริงลมแรงวันนี้ผมจะได้สวีทอัฟเตอร์เทสไหมเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันโดนลมพัดผ่านอยู่นะตอนนี้ลมพัดไปลมแรงลมแรงมากมากี่วันคะนอนที่โฟมไปสามคืนครับคือวันนี้นี่วันแรกหรือว่าวันที่สองวันนี้วันที่สองแล้วคือหนึ่งแล้ววันที่สองก็คือมาวันก็ยังมีสองยังมีอีกวันนึงอะไรใช่ใช่เผื่อพรุ่งนี้ลมไม่แรงมาแก้ใหม่ได้เดี๋ยวต้องมาแก้มือตอนลมไม่แรงทุกคนเพราะพอเส้นมันไม่นิ่งมันไม่สวยเราบรรยากาศครับไม่เป็นไรบรรยากาศได้อยู่เห็นครับบรรยากาศทุกคนมีรอบๆนะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเราพอมีอยู่นะที่เขาโซนลมๆก็จะเป็นตรงนี้แต่ว่าคนที่แบบชอบแบบแดดอาบแดดด้วยดื่มกาแฟด้วยก็ด้านหน้าเลยนะครับลองเดินไปดูเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าใช่เดี๋ยวรอกาแฟก่อนเมื่อกี้ลืมดูเลยเทน้ำกี่ครั้งครับ3ครั้งค่ะอ๋อ3ครั้งบูมบูม1แล้วก็เทอีก2ครั้งอ๋อบูมไป1เทอีก2ครับได้เป็นดริปเย็นออกมาแล้วนะฮะนี่ว้าวสวยงามเดี๋ยวรอมาชิมนะฮะเดี๋ยวเดินไปชิมกาแฟรับลมทะเลนะเป็นดริปเย็นนะครับนี่ร้านน้องเขาเปิดทุกวันเลยนะเขาบอกเปิดทุกวันเลยใครมาแถวนี้นะฮะแวะเวียนมาได้อยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวปักหมุดให้นะครับเมนูอื่นๆด้วยใช้มีแมชชีนหรือว่ายังไงเอ่ยก็ไม่ตามนี้เลยค่ะเหมือนตัวจะเราจะทำเอสเพรสโซช็อตอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ตัวสตาร์เรสโซเดี๋ยวเอาไปดูเป็นเครื่องปั๊มใช่ก็คือน้ำร้อนแล้วก็ปั๊มอ๋อก็คือได้ช็อตจากเอสเพรสโซตัวสไลโซใช่ค่ะจากสตาร์เรสโซใช่แล้วก็เมนูก็เลยเป็นตามนี้เมนูจะน้อยนิดนึงมีตอนที่มี8เมนูเพราะว่าเราไม่มีเครื่องครีมนมเนาะจะเลยเป็นเน้นเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะถ้าเมนูร้อนเราก็จะมีเป็นกาแฟดำเนี่ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่เหมือนเป็นชาวต่างชาตินี้เนาะพอแล้วเขาทานก็ทานเป็นแบล็คคอฟฟี่อยู่แล้วแบบร้อนใช่ค่ะน่าสนใจมากต่างชาติเนี่ยพอเห็นเมนูแบบนมเยอะๆอะไรเนี่ยเขาใช่เขาจะแบบอ๋อคือแบบบ้านอยู่กินกันแบบนี้หรออะไรวะเนี่ยหรอก็บอกก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนพอเราเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะก็จะเราจะคู่มีน้ำตาลมีครีมเทียมอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบไม่นะฉันสั่งแบล็คคอฟฟี่อะไรเงี้ยหนูก็เราก็เลยจะบอกว่าแบบอ๋อพอดีเราก็เสิร์ฟพอมีด้วยเพราะว่าบางทีที่เนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยบางท่านเขากินติดแบบติดหวานอะไรเงี้ยใช่ค่ะต้องมีน้ำตาลมีครีมเทียมอะไรเงี้ยก็อธิบายเขาเพราะเขานึกว่าแบบเอ้ยฉันไม่ได้สั่งเมนูนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอันเนี้ยแบล็คคอฟฟี่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเราแอดไปใช่โอเคน่าสนใจมากอันนี้มาเดี๋ยวผมได้แล้วนะครับทุกคนนี่ได้แล้วนะครับนี่สีน่าทานมากนะทุกคนนี่มาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับต้นครับเสิร์ฟนี้ดิบเย็นนะสวีทแอปเปิ้ลเทสจริงนึกถึงผลไม้แบบช่ำช่ำแต่ไม่เปรี้ยวมากครับติดเปรี้ยวนิดเดียวนะหวานหวานช่ำหอมๆนึกถึงพวกลิ้นจี่อะไรพวกนี้ลิ้นจี่พวกออกไปทางโทนเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรพวกนี้
สายฟูตตี้น่าจะชอบฮะแล้วก็แบบมานั่งอยู่ริมหาดแบบเนี้ยนั่งแบบทอดไปเลยนั่งชมแบบวิวนะทะเลนะฮะแล้วก็ฟังคลื่นดูคนแอคทิวิตี้เดินไปเดินมาคนเล่นน้ำหรือว่าแบบครอบครัวกำลังสนุกสนานเงี้ยก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบเหมือนมาพักผ่อนครับมาเดินเล่นพักผ่อนนะแต่คลื่นลมแรงมากครับตอนนี้โอเคทุกคนครับเดี๋ยวขอไปคุยกับน้องอีกนิดนึงก่อนอยากรู้นะว่ากาแฟดีอ่ะยังไงใครอยากมาชิมนะต้องแวะมาหรือว่าต้องตามไปที่ไหนนะครับไปคุยครับชิมมาเรียบร้อยฮะไปนั่งทอดอยู่ริมหาดนะฮะเอ๊ะคือถ้าผมซื้อตรงนี้สามารถไปนั่งได้นานไม่นานไหมใช่ค่ะเหมือนตรงเนี้ยค่ะของเราจะมีโซนซิดหนึ่งดิ้งก็คือ1ดิ้งสามารถนั่งได้ 1-2 ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ถ้าแบบสั่งมากกว่านั้นก็คือนั่งได้ต่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่1ดิ้งนะครับ2ชั่วโมงทุกคนนั่งทอดนอนหลับไปเลยใช่ค่ะกินกาแฟแล้วก็หลับเลยนี่มาพูดถึงหลังจากชิมตัวนี้ก่อนคือตรงเนี้ยบอกว่าสวิตเชอร์รี่นะฮะนี่ตัวนี้นะสวิตเชอร์รี่นะครับผมอ่ะทานออกมาแบบได้โทนเป็นแบบเหมือนออกไปทางโทนลิ้นจี่เลยนะมันหวานอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบแต่ละคนอ่ะเขาจะลิงก์ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างบางคนแบบเหมือนอย่างนัวเขาบอกว่าเหมือนลองกองอะไรเงี้ยแล้วแบบตัวเองแบบไม่ได้กินลองกองเงี้ยเราก็จะนึกลิงก์ตรงนั้นไม่ออกเราก็อาจจะใช่ไปโทนผลไม้ใช่โทนผลไม้เหมือนอย่างบางที่อ่ะพอราทานบางตัวเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าโทนฟลอเรลส่วนตัวหนูไม่เคยกินดอกไม้หรอกใช่แต่ว่าก็พอจะนึกออกว่ามันจะกลิ่นเหมือนดอกไม้พวกโทนดอกไม้สีขาวอะไรเงี้ยใช่แต่ไม่เคยทานหรอกดอกไม้อ่ะใช่ให้ดูตัวนี้หน่อยใช่ถ้ามาลองตัวนี้จะได้ออกเป็นโทนไหนบ้างฮะคือแบบที่แบบจะมีโน้ตไว้อะไรเงี้ยตัวนี้เท่าที่เคยทำชิมในแต่ละครั้งอ่ะตัวนี้ชื่อสวิตเชอรี่เนาะเราเป็นขั้วกลางแล้วก็โทนที่จะได้มันจะเป็นแบบอย่างที่เขียนตรงเทสโน้ตตรงนี้ค่ะจะเขียนว่า flavor แล้วก็ sweet after taste ก็คือมันจะแบบมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความหวานตอนท้ายแต่ว่าคือในเทสโน้ตอ่ะเราไม่ได้เขียนว่ามันหวานแบบไหนเพราะเหมือนอย่างที่บอกไปเหมือนแต่ละคนน่ะจับลิงก์ไม่เหมือนกันจับเทสออกมาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าอาจจะเป็นหวานอย่างที่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเป็นหวานเหมือนหวานน้ำตาลหวานน้ำตาลทรายน้ำตาลแดงชูการ์เคนบ้างมะพร้าวบ้างอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูก็คือมันจะหวานเหมือนคล้ายพวกโทนแบบโทนน้ำตาลแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโทนน้ำตาลแดงเหมือนคล้ายๆน้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็ไม่รู้จะแบบเขียนว่ายังไงดีก็เลยแล้วก็คือเอากว้างๆใช่แบบให้เขาจับเทสกันดูแต่ความสนุกของดิปกาแฟตอนนี้คือที่คุยอยู่เนี่ยผมก็ชิมไปแล้วนะก็ยังเหลืออยู่นะคือตอนนี้คุยอยู่แล้วคือน้ำลายเนี่ยแล้วกลิ่นนอนคือก็ยังฟุ้งอยู่นี่คือใช่จะชอบเป็นแบบ after taste ดีๆแล้วก็รู้สึกหวานในลำคอชุ่มคออะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าบางคนเขาแบบเหมือนถ้าแบบคนที่เขาไม่ค่อยสันทัดหรือว่าไม่ค่อยได้ทานกาแฟโดยเฉพาะแบบยังไม่เคยลองกาแฟดิบอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่เชื่อเลยนะว่ากาแฟบ้าอะไรจะกินแล้วจะหวานได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างกาแฟเปรี้ยวใช่มันจะไอในกาแฟเนี่ยมันมีหลายรสชาตินะมันมี5รสชาตินู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเราต้องจับเทสเอาว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยส่วนตัวที่คิดว่าถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชอบแบบไหนเราต้องลองเป็นทางเดียวนี่ก็เลยสนใจว่าอยากรู้ที่มาของ Respect Coffee Respect Coffee จริงๆอ่ะเป็นความคิดตั้งต้นเลยเป็นของพี่ผู้ชายเขาว่าแบบเหมือนเขาอ่ะชอบแล้วก็เขาประมาณว่าเหมือนเขาอยากจะทำกาแฟที่แบบทุกคนอ่ะสามารถจับต้องได้ทานได้ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเราตั้งที่แบบมาตองเนี้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแต่ลูกค้าต่างชาติเท่านั้นที่จะสามารถจับต้องหรือดื่มของเราได้อะไรเงี้ยเราอยากให้แบบคนไทยอย่างเงี้ยทานได้ด้วยอะไรเงี้ยนั่งได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ราคาก็ไม่ได้แบบสูงเกินไปนะครับสตาร์ท70 บาทใช่ค่ะกาแฟที่เราสตาร์ทที่70 บาททั้งร้อนทั้งเย็นราคาเดียวกันแล้วก็เราตอนเนี้ยค่ะในอนาคตไม่แน่อาจจะมีแต่ในตอนเนี้ยค่ะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตไปที่ไทยบีมล้วนๆเลยใช่ผ่านเมล็ดไทยสนับสนุนคนไทยครับผมใช่ค่ะเมล็ดนี้ของจังหวัดไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นเชียงรายค่ะเชียงรายนะครับทุกคนมีน่านก็มีนะฮะนี่เป็นของน่านนะครับที่ร้านเราเนี่ยค่ะจะหลักๆก็คือพระเอกนางเอกจะเป็น2ตัวนี้2ตัวนี้คือใช่ค่ะบาเวลกับสวิตเชอรี่นี่พระเอกตัวนี้เป็นของที่ไหนครับอันนี้เชียงรายเหมือนกันค่ะเชียงรายนะครับใช่เนี่ยคู่เนี้ยเชียงรายส่วนตัวเนี้ยค่ะตัวที่3เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัววาไรตี้ของร้านก็คือเราจะสลับหมุนเวียนมาเรื่อยๆบางทีเป็นน่านบ้างผาฮีบ้างผาหมีบ้างเชียงใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ดอยไปเราจะสลับตัวนี้หมุนเวียนกันแต่หลักๆที่ร้านจะเป็น2ตัวนี้ใช่ค่ะโทนตัวเนี้ยจะเป็นเหมาะกับแบบโทนเนี้ยจะเป็นพวกแบบ
คะใช่ค่ะจะเหมาะกับพวกแบบพวกเมนูที่เป็นกินเป็นเอสเปรสโซ่หรือว่ากินกับพวกเมนูนมเราเมนูนมที่เรามีเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะโอเคเลยเพราะว่ามันคูณมันจะได้ก็คือนัตตี้ดาร์กช็อกโกแลตส่วนตัวเนี้ยเหมาะกินแบบเป็นแบบแบล็คคอฟฟี่ออนไอซ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะมีความหวานตามมาโชคดีมากเลยทุกคนมาเจอแบบคนที่ชอบสนับสนุนกาแฟไทยเหมือนกันชอบกินกาแฟไทยเหมือนกันดีมากๆเลยยังไงแวะมานะฮะครับมีหน้าร้านไหมมีแค่นี้แหละครับหน้าร้านมีที่นี่เลยหรือต้องมาที่นี่เลยต้องมาที่นี่ที่เดียวโอ้ยถ้าคนอื่นอยากมายังไงเอ่ยลองก็คือปักหมุดให้หน่อยฮะได้ค่ะก็ร้านนะคะ Respect Coffee ตั้งอยู่ริมหาดป่าตองเลยที่หาดป่าตองค่ะถ้าสมมติว่าเซิร์ชใน Facebook หรือใน IG เนี่ยก็จะขึ้นนะคะเซิร์ชตามโลโก้นี้เลยก็คือ Respect Coffee แต่ถ้าไม่ขึ้นก็คือให้หาว่าอยู่ตรงถนนริมหาดป่าตองตรงข้ามกับโรงแรม Holiday Inn Resort ค่ะปักหมุดที่โรงแรม Holiday Inn Resort ก็ได้เส้นหน้าหาดโอเคเดี๋ยวผมหาโลเคชั่นแปะปักไว้ให้นะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้เลยยังไงมาแวะมาเยี่ยมมาชิมมาชมวิวแถวนี้ได้โอเคทุกคนดีใจมากนะเจอนะริบริมเลสมใจแล้วได้นั่งชิมริมเลด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเดินชิลต่อนะฮะแถวนี้มีแบบร้านขายของกินอะไรอีกไหมฮะร้านขายของจริงๆช่วงนี้ค่ะเขาจะมาเป็นฟู้ดทัคเหรอฮะใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นร้านหากินได้ที่ไหนเอ่ยเป็น3ล้ออะไรเงี้ยอ๋อจะมีรถ3ล้อแบบริมถนนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวลองไปหาดูครับเนี่ย3แยกตรงนี้อ๋อ3แยกตรงนี้ครับผมจะมี3ล้อจอดประมาณ5 6 7 8ล้านนี่แหละหรือไม่ก็ตรงหาดกะลิมอ่ะค่ะจะเป็นแนวแบบสตรีทฟู้ดครับลูกค้าส่วนใหญ่ถามก็จะแนะนำไปตรงนั้นเพราะว่าเป็นหาดอะไรนะหาดกะลิมค่ะหาดกะลิมเรามองไปเราก็เห็นเลยตรงเลยล่มแดงตรงนั้นไปนิดนึงอ๋อครับผมถ้าเดินมาจากโฟพอยต์เนี่ยไม่ไกลเดินไปนิดนึงอ๋อไม่ห่างจากที่พักผมพักโฟพอยต์หาดกะลิมก็จะมีสตรีทฟู้ดตรงนั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีใกล้ๆตรงนี้ก็มีใช่ค่ะเดี๋ยวผมขอไปเดินหาอะไรกินก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับผมนี่ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมหาของกินยังไม่ได้นะเมื่อกี้ก็ผ่านมาเจอพวกร้านนวดอะไรเงี้ยครับเขาบอกเดินมาอีกนิดนึงครับจะมีโซนที่แบบเป็นรถพ่วงครับเอาขายสตรีทฟู้ดนะเดี๋ยวไปดูกันครับเหมือนจะเจอแล้วแหละนี่เจอแล้วทุกคนไก่ทอดหาดใหญ่นะขอเป็นเขาเรียกอะไรนะตรงนี้ฮะน้องสะโพกค่ะน้องสะโพกขอสับด้วยครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเยอะไหมฮะก็ดีนิดนึงดีกว่าช่วงก่อนค่ะก็ดีขึ้นเนาะดีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะตั้งแต่มีแซนบ็อกมีอะไรนะแซนบ็อกอ๋อแซนบ็อกก็เยอะขึ้นก็ดีขึ้นอ่ะถึงว่าไม่ดีมากแต่ก็ดีขึ้นที่ไหนคะที่นี่ครับผมสับด้วยนะสับด้วยครับผมเพราะพอดีมาเมื่อวานแล้วก็แบบเจอช่วงพายุเข้าพอดีใช่ค่ะวันนี้นะพี่รู้สึกโอเคหน่อยวันนี้โอเคกว่าเมื่อวานใช่ไหมฮะเมื่อวานลมแรงเมื่อเช้านึกว่าจะมาทั้งวันเสร็จแล้วเมื่อเช้าก็แรงมากเลยเขาเหนียวได้ไหมครับไปนะครับเขาเหนียวได้ไหมครับไม่ครับเอาตรงนี้เลยนี่แหละนี่นะครับไก่ทอดขนาดใหญ่เจอไก่ทอดขนาดใหญ่ตรงนู้นก็มีนะเป็นแบบส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะจะมีครบหมดเลยผมเคยมาที่แบบเห็นแบบเป็นสตรีทฟู้ดเต็มเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะร้านสตรีทฟู้ดอ่ะปิดแล้วค่ะหมายถึงสตรีทฟู้ดที่แบบมีรถแบบเยอะๆเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นแบบเป็นรถพ่วงข้างแบบเยอะๆเยอะๆหลายๆคันต้องตอนเย็นใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้อยู่แต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นค่ะไก่ย่างที่ร้านสตรีทฟู้ดค่ะถนนสายกลางอ่ะแต่ก่อนจะอยู่แถวก่อนไปไปสนีอ่ะคือปัตตานีนี่จะฝั่งนั้นสติฟุตมันจะเยอะอ๋อครับตอนนี้ไปกับโควิดหมดแล้วอ๋อโควิดมาก็เลยไปหมดเลยนะคนก็เลยแบบเหลือแบบรถพ่วงข้างแบบไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่พอหาแบบกินได้ใช่ไหมบางที่แม่ค้าก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาค่าเช่าตรงนั้นอ่ะบางทีสู้ค่าเช่าไม่ไหวอย่างเงี้ยก็เลยหันมาอาศัยพ่วงข้างครับก็เลยหาเร่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อครับก็ยังมีอยู่ตามหาดเนาะใช่โอเคมาไปกันหมดโอเคมากินกันดีกว่าก็เมื่อกี้เท่าที่ได้คุยกับคนท้องถิ่นเขาก็บอกว่าช่วงนี้เด
ดีขึ้นมานิดหน่อยมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเริ่มมาเที่ยวมากขึ้นนะครับต่างจากเมื่อก่อนตอนที่แบบปิดประเทศเนี่ยคือแถวนี้เงียบมากไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้ก็เริ่มแบบนิดนึงนะฮะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็เริ่มมาเที่ยวกันได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวกินไก่กันไก่ทอดหาดใหญ่อร่อยนะจุดนี้ไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยไก่ทอดริมเลนนะโอเคทุกคนผมก็พามาดูบรรยากาศนะครับริมหาดป่าตองนะฮะตอนนี้เลยนะครับวันที่9นะครับตุลาก็เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้ววันนี้วันเสาร์ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยนะครับต่างชาติลงมานะต่างชาติก็เริ่มมานอนอาบแดดกันแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามากันทั้งคนไทยเองด้วยนะฮะก็เริ่มมาเที่ยวได้แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กกะลาวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ